อร่อยล้ำสมัยมีสไตล์ไปกับโลโก้วันนี้เรามีเมนูหอยทอดครกสูตรน้ำจิ้มหมูกระทะตราโลโบที่อร่อยแซ่บและทำง่ายๆด้วยเตาทาโกยากิมาฝากกันค่ะกับหอยทอดครกน้ำจิ้มแซ่บวิธีทำเทแป้งหอยทอดปรุงสำเร็จตราโลโบลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นคนผสมให้เข้ากันใส่ไข่ไก่กระเทียมสับพริกไทยป่นและต้นหอมซอยคลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้เทน้ำมันพืชลงในเตาขนมครกที่อุ่นไว้ใส่ส่วนผสมแป้งหอยทอดลงจีพอส่วนผสมเริ่มสุกใส่เนื้อหอยแมลงภู่จากนั้นโรยพริกไทยป่นและต้นหอมซอยนำขึ้นพักไว้จัดหอยทอดครกใส่ภาชนะเสิร์ฟกับน้ำจิ้มหมูกระทะตราโลโบและถั่วงอกเด็ดหางผัดพอสุกพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูหอยทอดครกน้ำจิ้มแซ่บเพียงเท่านี้เราก็จะได้หอยทอดครกในแบบที่ไม่เหมือนใครมารับประทานแล้วล่ะค่ะแค่มีโลโบผู้รู้จริงในการปรุงอาหารก็ทำให้เมนูธรรมดาอร่อยล้ำสมัยมีสไตล์แล้วล่ะค่ะ